นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมนำร่องใน10จังหวัดโดยจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรกในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามแนวทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีก9แห่งประกอบด้วยที่จังหวัดพังงากระบี่เกาะสมุยชลบุรีพัทยาเชียงใหม่กรุงเทพมหานครชะอำหัวหินและบุรีรัมย์จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ให้บริการทั้งทางอากาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและกรมท่าอากาศยานทางน้ำโดยกรมเจ้าท่าทางบกโดยกรมการขนส่งทางบกและทางรางโดยกรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำเช็คลิสต์และไทม์ไลน์เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุขและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมและทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับเซอร์วิสมายให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและที่สำคัญในทุกหน่วยงานต้องเข้มงวดการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รวมทั้งพิจารณาการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนพศรแก้วคำรายงาน